จ้าเดิมเจ้าเก่าถูกแชร์อีกแล้วค่ะสาวร้องสื่อโดนสามีซึ่งเป็นทีมงานก้าวไกลทำร้ายเจ็บสาหัสเรียกได้ว่าพรรคก้าวไกลนะคะตกเป็นข่าวอื้อฉาวแบบไม่ได้พักในแต่ละวันเลยจริงๆโดยก่อนหน้านี้กับกรณีเฉาโฉกของนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลโดนแฉว่ามีพฤติกรรมล่วงละเมิดคุกคามทีมงานอาสาสมัครหญิงสาวรายหนึ่งรวมไปถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงก็เป็นคนของพรรคนี้อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มกองเชียร์พรรคก้าวไกลหรือที่เรียกว่าด้อมส้มต่างพากันเงียบกริบต่อกรณีดังกล่าวตลอดจนกลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนก็ไม่ออกมาเรียกร้องหรือถามหาความรับผิดชอบเหมือนเช่นกรณีนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามต่อมาค่ะนายพฤทธิ์เนี่ยแถลงว่ายอมรับพรรคกำลังมีปัญหาเรื่องการคุกคามความรุนแรงต้องยอมรับเผชิญหน้ากับปัญหาหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายไม่สร้างวัฒนธรรมปกปิดปกป้องคนในองค์กรค่ะล่าสุดค่ะดูเหมือนปัญหาเก่ายังไม่เคลียร์นะคะก็มีคดีใหม่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะโดยเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากพรรคก้าวไกลซึ่งทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้โพสต์ภาพผู้หญิงถูกทำร้ายพร้อมระบุข้อความว่าทุกคนคะนักการเมืองทำร้ายร่างกายผู้หญิงอีกแล้วค่ะวันนี้พี่อ้อประธานกลุ่มเป็นหนึ่งจะพาพี่ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายจากสามีซึ่งเป็นคณะทำงานของพรรคก้าวไกลสกลนครไปออกรายการเคลียร์ชัดๆช่องวอกพอ23เวลา13นาฬิกาค่ะโดยเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ยังโพสต์ภาพซึ่งระบุอีกว่าเป็นสามีของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายขณะลงพื้นที่โดยสวมเสื้อพรรคก้าวไกลด้วยค่ะขณะที่เพจ Facebook เป็นหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่าคุณลักษ์ทีมงานเป็นหนึ่งนักธุรกิจพันล้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกสามีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสสามยังถ่ายโอนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสนับพันล้านออกไปให้กับบุคคลที่3เตรียมเดินหน้าฟ้องหย่าเต็มที่พร้อมกับระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทางเป็นหนึ่งหลังได้ทราบเรื่องดังกล่าวจากทางคุณลักษ์ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวของคนในองค์กรทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจใดๆกับเรื่องนี้เบื้องต้นเราได้ให้คำปรึกษาและแนวทางการฟ้องร้องแล้วส่วนทางคุณลักษ์ก็ได้ดำเนินการฟ้องหย่าเพื่อแบ่งทรัพย์สินและเรียกน้องค่าเสียหายไปบางส่วนแล้วต่อมาทางทีมเป็นหนึ่งได้สืบทราบว่าคุณลักษ์ได้ทราบว่ามีการพยายามนำชื่อคุณลักษ์ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและเปิดบริษัทภายใต้ชื่อใหม่โดยใช้ชื่อบุคคลที่3ถือหุ้น 90% และฝ่ายสามีถือหุ้นเพียง 10% โดยที่ตนไม่ได้รับทราบการกระทำนี้มาก่อนซึ่งหลังจากที่เราตรวจสอบมีการโยกย้ายชื่อคุณลักษ์เข้าออกบริษัทถึง11ครั้งซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นพฤติการที่มิชอบและเจ้าตัวไม่ได้รับทราบเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยทางเป็นหนึ่งจะตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชอบธรรมที่สูงสุดกับตัวคุณลักษ์โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวในเมื่อคนในองค์กรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางเราไม่สามารถนิ่งนอนใจได้อีกต่อไปเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทางพรรคก้าวไกลจะมีรีแอคชั่นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าทางประชาชนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าทางก้าวไกลเนี่ยก็มีการแสดงความรุนแรงนะคะในครอบครัวมาแล้วถึงหลายครั้งค่ะ